เอาละผมกลับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดครับผมรายการ Toyota Explorer Racing Car อีเวนต์ที่3ครับผมฤดูกาล2024สนามแก่งกระจานเซอร์กิตแห่งนี้ครับผมตอนนี้เดินทางมาในรุ่นที่2ของวันนี้ครับผมในรุ่นของ Special Car Cup รถทั้งหมดครับ29คันครับ30 29คันครับ6รอบสนามขออภัยครับโอ้โหรถเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับในรุ่นนี้นักแข่งในรุ่นปีเกตหมายเลข1ครับจาก56ของในสนามในวันนี้ครับประกาศรับงานเปิดครับมาครับมาครับตอนนี้ครับผมเป็นไงท่านผู้ชมรุ่นเมื่อกี้รุ่นแรกของวันมันไหมโอ้โหมาแล้วมาดูที่รุ่นที่2ครับผมไปครับ29คันนะครับผมเกือบ30คันครับโอ้โหเต็มกริดตอนนี้เลยต้องขอคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างท้ายผม Explorer Extreme Performance Isuzu เหนือลิมิตพิชิตโลก WTEC PTT Lubricant กิฟต์บายตอนสยามและผ้าเบรกเน็กเตอร์และอากาศคาร์บอนวิสานครับผมนี่ครับเป็นผู้สนับสนุนโดยของ Arm Confirm ครับกับ Special Car Cup นั่นเองขอบคุณนะครับนี่ครับมากันเต็มเลยนะครับนี่โอ้โหน้ำมันเครื่องซิกนะต่อไปรุ่นนี้ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นรถยนต์นะครับในฝั่งของ Arm Confirm นะครับเมื่อกี้ก็เดือดไปแล้วนะครับรุ่นหนึ่งนะฮะชุลมุนมูดมูดมันมั่วกันไปหมดเลยเดือดครับเดือดเดือด6รอบสนามด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ6รอบสนามด้วยกันนะครับเลทไปนิดนึงแล้วนะต้องรีบนิดนึงนะครับโอ้รถเยอะวันนี้แดดดีครับใช่ครับตนุ EG นะตอนนี้ไปเปิดตลาดนัดด้วยที่สุพรรณบุรีนะขายผัดไทยจงเจริญครับแถวสุพรรณนะใครไปเส้นไหว้พระ9วัดสุพรรณบุรีนะลองไปใช้บริการได้นะครับต่อไปฮะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับอ่ะพี่บักไงนะครับบอกว่าเชียร์โบเลสนะครับสู้ๆโอเคใครเชียร์ใครครับพิมพ์เข้ามาเยอะๆนะครับพิมพ์เข้ามาเยอะๆโอ้โหดูกองเชียร์ที่นั่งอยู่ถึงริงไซด์ขอบสนามเราเลยมาแล้วครับผมใครที่นั่งดูอยู่ครับไปเล่นเกมได้นะโมซ่านะครับเป็นซิมูเลเตอร์เกมนะครับเล่นได้เลยนะครับเอาละคนกองเชียร์แบทแมนต้องมาแล้วล่ะครับพวกลุงอาอาป้าป้าพี่ๆนะครับมาแล้วเชียร์แบทแมนนะแบทแมนนะครับอัศวินรัตติการครับทายาทของพี่เอสุกิจนะครับใครที่เป็นลุงอาป้านี่มาก่อนเลยตาสนุกเกอร์เนี่ยนะตาสนุกประสงค์ไกรชนะนะครับนี่กองเชียร์คนมาจากทางบ้านฮะเอาลูกหลานมานะครับนี่ฮะกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ครับกับการดูรถแข่งนะครับที่สนามแก่งกระจานแบ่งแห่งนี้ครับนี่เอโบเลสครับหมายเลข52ใครเอ่ยน้องกิสตาร์ลำดับที่1ครับผมหมายเลข52สิทธัตจึงสวนันท์ครับผมใช่ตาสิทธัตจริงๆแหมนิ้วอย่างนี้เลื้อยอย่างนี้ต้องสิทธัตจึงสวนันท์ครับกับเอโบเลสนะวัยรุ่นเบลเลสนะครับนี่แหละครับน้องแบทแมนเลย242ผมเป็นศิรภพสุวรรณเดชครับผมนี่แหละครับศิรภพสุวรรณเดชครับทายาทของพี่เอสุกิจน้องแบทแมนครับสู้ๆแบทแมนเวลคัมทูเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์ครับคันนี้นี่ดูแลโดย อาการด้วยใช่ไหมพี่การ next week แล้วก็จูนโดยอาจารย์จิ๊กนะครับ146ครับเป็นทางด้านของพานุวัฒน์สุบรรณยุทธยาครับผมสู้ๆครับพานุวัฒน์สุบรรณอยุธยาลุยลุยชื่อนี้ไม่คุ้นนะเป็นการอ่านครั้งแรกนะเดี๋ยวให้ฟาอิสดูให้นะครับสวัสดีอีแป๊บช็อปแหมอีแป๊บทีอาร์ต่อไปครับกิจสตาร์ลำดับที่4ครับผมสุกิตตันตะ4ครับผมมาแล้วครับผมแซนด์วิชมีเดียคาสโนกาลาดครับผมนี่เห็นพัดลมเขาไหมเห็นพัดลมเขาไหมคาสโนเทอร์โบแฟนนี่เป่าที
เป่าวันนี้เย็นกระจายอะไรของเขาอ่ะต่อไปครับ143ผมพงศิษฐ์พิลึกครับผมนี่ครับพงศิษฐ์พิลึกแก้วต่อครับ BP กาลาดนะครับผมBP กาลาดต่อพงศิษฐ์พิลึกครับและกิจ7ครับผมเป็นหมายเลข68ครับผมวุฒิพันธ์หิมารัตน์ครับผม Secret of RB Moda Racing ครับนี่แหละครับเจ้าแป๊บครับสู้โอ้โหรถเยอะมากแน่นครับผมต่อไปครับ191ผมทศพลโกศลานันท์ครับผมสู้ๆครับทศพลลุยนี่แหละครับ M19 นะฮะสามสี่หนึ่งครับผมภูดิษฐ์ธีระทรงชัยครับผมสู้ๆครับภูดิษฐ์ธีระทรงชัยนี่ก็เหมือนชื่อมาใหม่นะคุ้นๆรถทำไมไม่เห็นเอาบังกล้องเขาโอ้โหใครขึ้นไปอยู่ข้างบนนั่นน่ะพี่ฮะอย่าบังกล้องฮะเออ37ครับผมเป็นทางด้านของกิจพัฒนะเตชะครับผมสู้ๆครับลุยนี่ครับแหมสาวน้อยจากวาลิโน่เหรออืมใส่แว่นด้วยแจกวาร์ปด้วยนะจ๊ะต่อไป45ครับผมเป็นทางด้านของพี่จอนนี่ชนพัฒน์เลิกยามเอ็มทูเนอร์เอ็มนะมาแล้วครับจอนนี่มินิฮาร์ทนั่นเองครับมากับมาสคอตตัวใหม่ของเขาเป็นหนุมานนะครับผมเขาบอกแจกมินิฮาร์ทรัวๆเลยนะแจกมินิฮาร์ทฮะต่อไปครับคันนี้ไม่ใช่ใครครับครับผมกฤษดาพลอยแก้วครับผมจาก X พัฒนั่นเองครับสู้ๆครับกฤษดาพลอยแก้วทีม X พัฒครับอ่ะป้าย3นาทีครับทีมงานออกล่มออกนะครับเหลือเมคานิกไว้1ท่านเท่านั้นครับ Xpath นะครับต่อไปครับ81ครับผมรัชตะเสมอวงครับสู้ๆครับรัชตะเสมอวงจาก Art Service นะลุยครับพี่รัชตะและ14ครับผมเป็นทางด้านของหมายเลข31ธนินทร์พัฒน์กล้วยเนียมพี่ต้องครับธนินทร์พัฒน์กล้วยเนียมมาพร้อมแล้วไม่ต้องไปรีวิวนะจ๊ะตะกล้วยเนียมป้าย1นาทีครับป้าย1นาทีสตาร์ทดูเอนจินครับทีมงานออกให้หมดเลยครับป้าย1นาทีสตาร์ทดูเอนจินครับทีมงานออกหมดเลยครับ35ผมสรศักดิ์สุริยะครับผมสู้ๆครับแหมเอาดอกไม้มาให้คนดูด้วยนะแหมไม่ลงทุนเลยนะเด็ดดอกหญ้าข้างทางเลยนะ อ่ะน่าจะไม่ทันละไล่ไปเลยแล้วกันนะครับอีกคนหนึ่ง163ผมพี่นิรันดร์มิชยากรครับผมมิราสู้ๆครับพี่นิรันดร์โอเค15วินาทีครับพร้อมวิ่ง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 ครับรันออกมาเลยเอาไล่เลียงไปเลยนะครับผมจะเป็นกิจที่17ต่อครับผม216มาโนดเอี่ยมพงศ์18 202ภูทะเนศเพิ่มทรัพย์19 30เอกลักษณ์หน้าเกิด20 168ถาปกรสุขปราเมศครับผมและ21 127จุดมุ่งหมายเขียวชะอุ่ม22 36ทันนินชวันเดชพล23ครับ121ไมเคิลสปิกแมน24เป็นธีรศักดิ์น้อยสะบุ้งครับผม25เป็น94พัทรพงษ์ลือเนตร26 40ชัยมงคลช้างน้อย27หมายเลข7จิราวุธแท่นนาคครับผม28เป็น87สุดที่นันโตวิระ29เป็น183ชัยยุทธเวชิรารัตน์ครับผมรถทั้งหมด29คันนะครับผมผมเป็นชั้นแล็บครับมีรถคันหนึ่งที่สตาร์ทไม่ติดไปแล้วเดี๋ยวต้องไปต่อท้ายเอานะครับครับผมมาครับกองเชียร์โอ้โหถือว่าเป็นการขับครั้งแรกน้องแบทแมนก็มาอยู่แถวๆหน้าเลยศิริภพสุบันเดชคาร์ดเอสเจเลยครับมีหลายคาร์ดมีหลายคาร์ดดูดิโหรถเยอะมากใจเย็นๆนะค่อยๆไปกันนะอย่าบู้ล้างผ่านกันนะเป็นห่วงเฮ้คุณสมเด็จบอกดอกหญ้าประหารใจสู้ๆครับหัวหน้าแหมดอกห้าหัวหน้าเป่าแหมดอกหญ้าประหารใจไม่ลงทุนเลยเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเลยนะเราคุณพรทิพย์บอกว่าทีม X Plus สู้ๆครับกฤษดาสหรัฐคุณจุฑาทิพย์บอกว่าฟ้อง98 X Plus ครับคุณพรเทพก็ X พัทครับลาเดียโตบอกคาซาโนสู้สู้มีใครอีกวีรพันธ์บอกเชียร์อับเบลเลส
ผมไม่เล็กนะครับสิทธัตจึงสวรรณนันนะครับผมคุณกิ๊กบอกว่าพี่ฟองสู้ๆโอ้ฟองเชียร์ฟองเยอะมากครับผมเติมเงินมาให้ฮะเติมตังค์ให้ฟอง X Plus นะครับผมสวัสดีกู๊ดกู๊ดมาสวัสดีด้วยสวัสดีครับไปสนามไม่ถูกครับเขาบอกไปสนามไม่ถูกก็ Google Map ครับผม Google Map ครับผมก็มาไม่ถูกเหมือนกันครับผมก็ใช้ Google ฮะชีวิตนี้ถ้าไม่มี Google Map นี่ไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าใช้เทคโนโลยีฮะใช้เทคโนโลยีโลกยุคใหม่แล้วฮะโอ้โหเคลียร์ฟ้องมาไม่หยุดเลยจริงๆอ่านไม่ทันมีแต่ฟ้องมีแต่ฟ้องนะสนามเขียวหน้าแคมปิ้งนี่นี่มาเลยครับผมแคมป์ได้คืนนึงนะวันนี้คุณคานดาบอกว่า FC คนภาคนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะคุณคานดาไว้ร่ำให้รวยสวยหล่อจ้ะร้อยตำรวจเอกชาญชัยครับบอกว่าเป็น FC บ๊อบบี้โตกองฮะผู้กองเป็น FC ของบ๊อบบี้โตนะฮะโอ้เดอะเบสบอกคาสโนสู้ๆกันนิกาบอกพี่นัทสุกิจคาสโนสู้ๆอ่ะเดี๋ยวมาดูฮะใครสู้ใครครับตะยุบมิล่าบอกว่าเป็นมิล่ากับคูเพ่นตอนนี้เซฟที่คาร์ดับไฟแสดงว่ารอบนี้จะทำการปล่อยแล้วครับเป็นแบบ rolling start รถทั้งหมด29คันครับมาลุ้นกันครับว่าจะแท็กเคลียร์หรือไม่คุมเกมโดยเป็นสิทธัตจึงสวรรณนันท์ครับผมกับสหรัฐกัวนามนครับสิทธัตกับสหรัฐก็คือสิทธัตกับฟ้องนั่นแหละครับแล้วตามมาด้วยแบทแมนและครับแล้วก็เจ้ากิจ4คันหน้าคุณผู้ชมพร้อมครับเขาจะลากเข้ามาลึกหน่อยนะครับกรรมการจะยังไม่ปล่อยเร็วครับเพราะรถเยอะโอเคครับไฟแดงดับครับเอาครับเปิดเกมการแข่งขันในรุ่นของสเปเชียลคาร์ครับผมสิทธัตจึงสวรรณนันท์เลื้อยออกมาแล้วตามด้วยไซวิทมีเดียจากสุกิตตันตสีครับผมขึ้นมาในอันดับที่2แบทแมนอันดับที่3ครับรอไล่เรียงกันสักครู่ครับรถเยอะจริงๆขอให้เคลียร์ครับขอให้เคลียร์เคลียร์มั้ยเคลียร์มั้ยสตาร์ทเคลียร์ครับเข้ามาสู่โค้ง1โค้ง2โค้ง3ตรงนี้ขอให้เคลียร์ครับเพราะรถเยอะครับเป็นห่วงครับโอเคหลายๆคันเคลียร์ครับเข้าสู่100อาร์ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงอันดับกันอีกทีอันดับ1ครับเป็นสิทธัตตามมาด้วยสุกิจครับอันดับ3ครับไม่น่าเชื่อครับแบทแมนครับขึ้นมาเป็นอันดับ3อันดับ4เป็นต่อ BP การาดเจ้าต่อขึ้นมาได้ครับแล้วก็ธนินทร์พัฒน์กล้วยเนียมเป็นเจ้าแป๊บครับแล้วใครมาครับฟ้องครับผมฟ้องตกมาตรงนี้เหรอใช่ครับผมโอ้โหเกิดอะไรขึ้นในจังหวะออกสตาร์ทครับทำให้ฟ้อง X พัดร่วงลงไปถึงอันดับที่5 6เลยครับนะครับไปต่อครับตรงนี้เคลียร์หมดครับโอ้ใครที่แรงขึ้นมาครับ M Tuner หรือเปล่ามาแล้วครับผมดีจอนนี่มินิฮาร์ทของเราเนี่ยแหละตรงนี้แหละต้องระวังนะครับในจังหวะ 100R หลายๆคนนี่เติมไม่ดีนี่หมุนประจําเลยใช่ครับผมในช่วงที่ซ้อมนี่เราก็จะเห็นหมุนจุดนี้หลายคันเกิดอะไรขึ้นกับหมายเลข37ครับหมายเลข37กิจพัฒนะเตชะครับครับผมแหมฝากระโปรงเผยๆมานิดนึงโอ้โหดูพี่จอนนี่ครับขับมาดีเดือดเลยทีเดียวแซงมาเรื่อยๆแล้วเอ็มทูเนอร์มินิฮาร์ทแล้วตามมาด้วยใครเอ้ยนี่ไงครับจังหวะนี้หมายเลข37ยังอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นห่วงครับเพราะถ้าไปตัดเป็กตรงนี้นะมันเป็นหลุมไปอันตรายครับผมมันจะทำให้รถบัมเปอร์แล้วก็โยนออกมาได้ครับคุณผู้ชมครับตรง S1 S2 นี่ต้องระวังให้ดีนะครับทีนี้พัดกล้วยเนียมยังอยู่ในเกมครับหมายเลข37ตรงนี้ครับเป็นของกิจพัฒนาเตชะใช่ครับกิจตามมาแล้วใครไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหหอกขึ้นมาครับขอบคุณครับคุณครับจากพี่เต้อีกาดำครับผมนี่ครับไมค์สปิกแมนทีมอยู่ตรงนี้ครับไหลเข้ามาครับโอ้โหนี่กล้องธนินทร์พัฒน์ครับตะกุ้ยเนียมตะกุ้ยเนียมเอ้ยลายอยู่ไหนออกมาบังเอ้ยหมายเลข21ครับธนินทร์พัฒน์กุ้ยเนียมโอ้โห1หมายเลข31อยู่ตรงนี้โอ้โหฟาอิดใครเนี่ยพันวัฒน์สุบรรณอยุธยาครับผมโอ้โหหมายเลข146แสงธนินทร์พัฒน์กุ้ยเนียมครับแล้วก็ตามมาใครมาอีก1คนน่าจะเป็นทางด้านของฟรองครับผมเจ้าฟรองอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเจ้าฟองอยู่ตรงนี้ครับเติมเงินมาให้แล้วครับกองเชียร์ครับเชียร์ครับฟองอยู่ตรงนี้เอ็กพัทและนี่ครับมาอีก1คันใครเอ่ยมีไมเคิลสปิกแมนแน่นอนครับหมายเลข1สังสุริยะนะครับผมหมายเลข35นะครับผมแล้วก็ตามไปด้วยไมเคิลสปิกแมนครับนักแข่งชาวต่างชาติอีก1คนครับโคเปนไดฮัตสุเข้าสู่ 100R ครับคุณผู้ชมครับธนินทร์พัฒน์ยังทำเวลาไม่ค่อยดีครับ
โอ้โหรถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเยอะมากอันนี้มีเจ้าเติ้ลอยู่ในตรงนี้นะรถของเจ้าเติ้ล202หรือพี่ยุนนะพี่ยุนอ๋อ FNR ป่ะฮะ202นี่ขับโดยเจ้าบอมอุชเนศเพิ่มทรัพย์เออเออเนศนะแล้วก็มาจากเจ้ายุนนะเจ้ายุนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ202ครับอู่ช่างเติ้ลนะครับแล้วก็ขับโดยเจ้าบอมอุชเนศเพิ่มทรัพย์นี่แหละครับเด็กจากบางพระศรีราชาส่วนกลุ่มนี้ครับ168เป็นแบงค์ของเจ้าแบงค์แบงค์หมายเลข327ออกไปครับเป็นธีรศักดิ์น้อยสะบุ้งครับผมเออเรื่องรถคันใหม่ของเขาเลยโอ้โหเนี่ยมีโจ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้ BP กาลาดเหมือนกันเป็นรถเพิ่งทำเสร็จมาครับหมายเลข372ครับธีรศักดิ์น้อยสะบุ้งครับหมายเลข52ครับผู้นำอยู่ตรงนี้สิทธาจึงสวนันครับผมตอนนี้เบสแลปไทม์อยู่0132ครับผมโอ้0132เรียกว่ารถเยอะรถเยอะถือว่าทำได้เวลาดีอันนี้เจ้ากริดครับหมายเลขตอง8ตรงนี้ครับสุกิจตันตสิเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มนะครับเคพีตะลอนแลนด์เคพีตะลอนแลนด์แซนวิชมีเดียแซนวิชมีเดียเดี๋ยวนี้ใครๆก็มาเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้เอาแล้วครับแบทแมนมาแล้วครับนี่แหละครับทายาทคนนี้ครับสิริภพสุวรรณเดชครับทายาทของพี่เอสุกิจครับเรียกว่าเป็นตำนานแจ็คสเตอร์ของเมืองชัยครับสเปซเฟรมคันแรกที่ทำได้7วิครับเรียกว่าทำเวลามาได้ดีเลยครับใช่ครับและตอนนี้ครับตามมาด้วยอีก1คันครับเป็นทศพลโกศลานันท์และตามมาด้วยเจ้าต่อใช่ไหมนี่ครับหมายเลข143ครับเจ้าต่อครับรวมแล้วต่ออะไรบีครับผมต่อโอ้โหตรงนี้อะไรครับทับฟิกคอร์เนอร์เลยฮะมันติดรถอะไรเยอะกันขนาดนี้ครับนี่ถามว่าแกงกัญจาหรือรัชดาพาเลทครับโอ้โหรถเยอะจริงๆอ่ะเอาฝาไปเหยอไปแล้วครับคันนี้ต้องแหวกครับต้องแหวกโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ครับรถมันเยอะอ่ะโอ้โหมันติดกันดิ้นแกงกัญจาครับตอนนี้ผ่านแล้วครับผ่านแยกอโศกมาแล้วครับโอ้โหเข้าอสมทครับเข้าอสมทโอ้โหรถเยอะจริงๆเป็น10คันครับผมตอนนี้ตามหลังมีจอนนี่จนพัดเลิกยามมาครับผมจอนนี่บอกว่าตามมาน้องๆตามมามีนี่ฮาร์มาแล้วแล้วแล้วรถหมายเลข37เกิดอะไรขึ้นครับรถของกิจฝากระโปรงพะงาพะงาพะงาเหมือนกันแล้วโอ้โหดูครับเร็วดูครับจอนนี่พาทัวร์ครับเอาละครับผ่านแยกอสมทเข้าสู่รัชดาลาดพร้าวครับโอ้โหรถเยอะแต่จอห์นนี่กดหนีก่อนเลยครับในทางตรงครับผมจอห์นนี่บอกไม่อยู่แล้วรถมันเยอะจริงๆโอ้คุณผู้ชมครับเป็นไงฮะไม่ธรรมดาครับเรซิ่งการไทยแลนด์เท่านั้นนะแต่ละมืดแต่ละเดย์นะพี่แต่ละมืดแต่ละเดย์ครับหาแนวมาให้จริงฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเหลืออีก3รอบครับเหลืออีก3รอบครับรถเยอะมากๆครับอันนี้หมายเลข341นี่เป็นของทูดิตธีระทรงชัยอ้าวกลุ่มหลังอีกกลุ่มหลังอ่ะกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มนี้ครับผมเป็นทางด้านของหมายเลข94ครับผมนะครับ94เป็นของพัทรพงษ์ลือเนตรมาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วก็เจอแบงค์แล้วก็เจ้าแบงค์พัทรพงษ์ลือเนตรเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับวงการเบื้องหลังนะทำลิกกล้องนะเป็นเบื้องหลังตัวยงเลยทำโฆษณาเยอะนะแล้ววันนี้ปกติจับกล้องวันนี้จับพวงมาลัยและโดนโคตรเปลี่ยนแบงค์ไหมแบงค์เสียบในครับแบงค์เสียบในครับแบงค์เสียบในแล้วพาบอมมาด้วยบอมขอหน่อยบอมบอกแล้วพาใครมายุนอีกกลุ่มคนโอ้โหข้างหลังนี่ไม่ธรรมดาครับนี่ก็เป็นกลุ่มๆอีกหนึ่งกลุ่มครับมีหลายคันคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่ามีหลายคันตรงนี้ก็ MNR Bushido ผมจิรวัฒน์แท่นหน้าก็เอาแล้วครับสู้ฮะแต่ละมือแต่ละเดฮะโอ้กองเชียร์ถึงก็บอกว่ากุ๊ปเฮดปวดหัวกุ๊ปเฮดปวดฮาร์ดกันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นไงฮะเยอะไหมฮะมาดูครับหมายเลข52ผู้นำอยู่ตรงนี้ครับไม่สนใจใครเลยใดทั้งสิ้นครับสิทธิ์ทัศน์นะไปได้เรื่อยๆเลยสิทธิ์ทัศน์นะจากอัลโบเลสไม่เล่นกับเพื่อนเลยนะเราอ่ะรอเพื่อนหน่อยโอ้โหกิจตามมาห่างๆอย่างงวงๆครับสุกิจตันตสิครับจากคาสโนกาลาแซนด์วิชมีเดียแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้ากริดนี่แฟนของเขาทำเคพีตลอดแหละแล้วก็เขาเป็นตากล้องเป็นคนตัดต่อเลยนั่นแหละครับผมนะฮะต่อไปใครโอ้แสงแสงโอ้ดูฮะแต่ละมือแต่ละเดย์ฮะพายตรงฟ้าครับตรงฟ้าแสงว่าหิวฮะไม่ใช่ครับมีรถช้าโอ้ตรงฟ้าต้องระวังครับโอ้โหดูครับมาแหวกมาเอาสิทัศน์แหวกเอา127หลบหน่อยเขียวชูอุ้มเขียวชูอุ้มหลบหน่อยโอ้โหจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายแท็กซี่หรือเปล่าจุดมุ่งหมายจุดหมายลบลบเออแหวกแหวกมาสิทธิ์ทัศน์โอ้ยแหวกหน่อยโอ้ยบุดบุดมาแล้วบุดเอ้ยบอกผมรีบผมรีบ
โอ้อาเบาเลสเนี่ยผมมันอาเบาเลสจริงๆขับคนเดียวเลยฮะดูฮะไม่สนใจใครเลยครับไล่แทงใหญ่เลยฮะดูฮะสิทธัตฮะเอามาเจอกลุ่มหน้าฮะนี่เจ้าบอมฮะเจ้าบอมครับบอมนี่หมายเลข202นี่ทำประกันอยู่นะทำประกันเนี่ยอ๋อมานั่งเก็บประกันอยู่ขายประกันรถอยู่ครับโอ้เอานี่มาเจอกลุ่มนี้แล้วผมเอาเฮ้ยไปไหนเล่าเฮ้ยสิทธัตรอซื้อประกันเราก่อนดิเฮ้ยนายรีบไปไหนทำประกันหรือยังต่อทะเบียนหรือยังเดี๋ยวบอมขายให้โอ้โหแตกอีกแล้วไปฮะไปเทเลดิสนะยังไงฮะแต่ละมือแต่ละเดย์ฮะโอ้โหเหนื่อยจริงเลยฮะเหลือรอบสุดท้ายคุณผู้ชมรอบสุดท้ายครับตอนนี้ผู้นำอยู่ในกลุ่มของท้ายๆแล้วนะครับเจ้าแบงค์บังอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นยูเทิร์นกลับไปเพื่อจะเข้า 100R ครับผู้นำนี่หมายเลข52นะครับคุณผู้ชมจัดจริงสวรรค์นั้นครับผมใช่ครับส่วนป้องเอ็กซ์คังยังอยู่ในกลุ่มนั่นแหละครับหาเอาแล้วกันฮะไม่รู้อยู่ไหนแล้วกลุ่มมันหลายกลุ่มเหลือเกินครับผมตอนนี้แบ่งพักแบ่งพวกนะก็ทุกกิจการฮะเนี่ยเป็นไงฮะบอกแล้วครับสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ของจริงครับเอาแล้วผู้นำตรงนี้ผู้นำโอ้โหกิดตามมาใช่เว้ยกิดเร่งหน่อยเด้ทันนะเนี่ยถ้ามีรถช้าบางคันเนี้ยเนี่ยฟายนอลแลบเลยนะผมอีกไม่กี่โค้งครับคุณผู้ชมครับเข้า S1 ขึ้น S2 ครับต่อมาที่เจ้ากิดตามมาเฮ้ยกิดมาแรงเฮ้ยกิดมาเฮ้ยกิดเอาเฮ้ยเอาแล้วกิดเฮ้ยเอากิดเอาหน่อยสิทธัตจะโดนไหมเอาทางตรงแล้วเอา300เมตรกิดเร็วได้ไหมเอามาสิทธัตบอกไม่เอาแล้วสิทธัตไปแล้วอยู่ชูมือแล้วเย้ไปครับผมสิทธัตที่1ครับผมไม่เล็กนะครับอันดับ2เป็นเจ้ากิดครับอันดับ3 4 5 6 7 8ยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับผมต้องดูครับผมโอ้โหดูน้องแบทแมนด้วยอ่ะแบทแมนเข้าไปแล้วแบทแมนเข้าไปแล้วยินดีด้วยนะน้องแบทแมนแต่ที่3โอเวอร์ออลเลยนะผมที่3โอเวอร์ออลนี่ไม่ธรรมดานะสิริภพสุวรรณเดชนะครั้งแรกนะไม่เสียลายคุณพ่อเลยนะฮาร์ดเอ็นเกจแล้วเนี่ยนี่เบาเวผมไม่เล็กนะครับThe winner ครับผมสิทธิทัศน์จึงสวนันท์ครับผมเบสแลปไทม์01.32วิครับผมดูครับโบกไม้โบกมือไปเรื่อยเลยฮะโบกให้ต้นไม้ทุ่งหญ้าหลายๆอย่างฮะโอ้ตอนนี้สวัสดีครับเดี๋ยวต้องให้กล้องจับไปตรงโซนของคนดูบ้างนะครับโหริมแท็กตอนนี้คนดูเยอะมากเลยนะตรงพี่น้องชาวแก่งกระจานตรงโค้งที่จะออกเข้าพิษเนี่ยยินดีต้อนรับพี่น้องชาวแก่งกระจานทุกท่านที่มาชมถึงสนามนะครับขอบคุณมากฮะที่ให้การต้อนรับอย่างดีฮะดูครับฝั่งดูแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวเป็นฝั่งที่นักแข่งจะได้ขับผ่านกองเชียร์นี่เป็นไงกองเชียร์เรามาแล้วฮะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วสวัสดีพี่น้องชาวแก่งกระจานทุกท่านครับที่อยู่ตรงโค้งนู้นครับขอบคุณทุกคนครับที่มาชมในสนามครับเดี๋ยวเราจะมีเปิดให้พิทวอล์กด้วยนะเดี๋ยวรอดูกันนะว่าช่วงกี่โมงครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เรียกว่ากลางล่มนั่งกันสบายเลยนะฮะแถวริมต้นสนนี่เป็นไงฮะมาดูเลสลีซอหน่อยน้องอันดับที่1ครับผมเป็นทางด้านของสิทธิทัศน์จึงโสวนันอันดับ2 888สุกิจตันตศรีอันดับ3ครับผมศิรภพสุวรรณเดชอันดับ4เป็นทศพลโกศลานันท์และอันดับ5เป็นพงศิษฐ์พิลึกครับผมเอาครับตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ